หนูกับแม่เห็นไหมคะว่าตรงนั้นไฟไหม้วันนี้รับขนมรังผึ้งมาขายรับมาไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะขายหมดเร็วอยู่นะวันนี้เดี๋ยวฝนตกอ่ะเราจะแย่เอาขนมรังผึ้งไหมคะทำสดๆใหม่ๆเลยค่ะชิ้นละ10บาทขนมรังผึ้งจ้าขนมรังผึ้งจ้าขนมรังผึ้งสดๆใหม่ๆนะคะอร่อยอร่อยเชิญเลยจ้าขนมรังผึ้งไหมคะขนมรังผึ้ง2ชิ้นครับเอาข้าวโพดมะพร้าวหรือว่าลูกเกดดีคะลูกเกดได้ลูกเกดครับได้จ้าลูกเกดชิ้นนึงนะ10จ้าขอบคุณค่ะเช้าๆอย่างนี้ขายได้ละ2ชิ้นได้กลับบ้านเร็วแน่เลยเฮงๆๆๆนะกลับบ้านเร็วๆขายดิบขายดีช่วงนี้นะแม่ก็ตกงานตังค์ก็ไม่ค่อยมีนะลูกทำไงดีอ่ะแม่ช่วงนี้แม่ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับแม่นะลูกแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะแม่ตังค์ก็ไม่ค่อยมีด้วยแม่หนูก็เริ่มหิวข้าวแล้วด้วยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกทั้งเนื้อทั้งตัวแม่อยู่20บาทเองแม่ไม่อยู่20บาทแล้วเราจะซื้อข้าวกินได้มั้ยอ่ะข้าวคงซื้อไม่ได้หรอกลูกคงจะซื้อได้แต่มาม่าแหละลูกป้าน้องฟิวไปหาซื้อมาม่ามาต้มกินกันป้าแม่แม่ข้างหน้าเขาขายขนมรังผึ้งด้วยอ่ะแม่ชิ้นละ10บาทซื้อกินกันไหมอ่ะแม่ได้2ชิ้นฟิวถ้าเราซื้อหมดไป20นี่เราไม่มีตังค์แล้วนะลูกจริงด้วยแม่ทำไงดีอ่ะแม่ว่านะเก็บตังค์ไว้ซื้อมาม่าดีกว่ายังได้ต้อง2ห่อนะลูกแม่ฟิวคิดอะไรออกแล้วคิดอะไรออกอ่ะฟิวแม่อยากได้ตังค์หรือเปล่าล่ะก็อยากได้สิฟิวถามทำไมอ่ะน้องฟิวคิดออกแล้วเดี๋ยวเราอ่ะไปหลอกพี่เขาอ่ะว่าบ้านพี่เขาไฟใหม่แล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมแม่เราก็เอาของพี่เขาอ่ะไปขายได้ตังค์ด้วยนะแม่จะดีเหรอฟิวโอ้ก็มีแค่ทางเดียวแล้วแม่ที่เราจะได้ตังค์ไปซื้อข้าวอ่ะไม่งั้นก็อดนะแม่เกิดมานะแม่ไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีเลยนะนี่ครั้งแรกเพื่อฟิวไปแม่ยอมทำแต่แม่ไปพี่มีอะไรหรอคะบ้านพี่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ซอย8ค่ะอยู่ทางเนี้ยค่ะตรงนี้เหรอพี่ใช่หนูกับแม่เห็นไหมคะว่าตรงนั้นไฟไหม้ไฟไหม้ซอย8นะพี่ใช่พี่นะตรงไหนตรงกลางซอยหรือท้ายซอยตรงกลางซอยอ่ะพี่บ้านพี่ตรงนั้นด้วยรีบไปดูเลยเดี๋ยวเฝ้าร้านให้เอางั้นหนูฝากร้านหน่อยนะคะพี่ได้ได้เดี๋ยวไปดูกันนะแม่พี่คนเมื่อกี้หลอกง่ายมากเลยนะไม่ถามเหตุผลด้วยจริงด้วยแค่บอกว่าไฟมานะก็วิ่งไปเลยแม่เดี๋ยวพวกเราอ่ะยกถาดขนมเนี้ยไปขายกันจะได้ตังค์มาใช้ได้เลยน้องฟิวไปแม่ไปแม่ถือเองค่ะแม่รีบเอาขนมพวกนี้ไปขายให้หมดก่อนดีกว่าก่อนที่พี่เขาจะกลับมาไปเลยน้องฟิวรีบเลยมันจะได้มีตังค์ใช้เนาะพี่คะขนมรังผึ้งนะคะชิ้นละ10บาทจ้าพี่คะขนมรังผึ้งไหมคะชิ้นละ10บาทค่ะ10บาทเองจ้าเอาชิ้นนึงค่ะเอาชิ้นนึงอ่ะพี่ฟิวค่ะนี่ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยลูกแรกก่อนอย่าป้อนให้มันกระปุ๊บตรงนี้นะขายดีความที่เขาลูกพี่คะขอบคุณค่ะแม่ขายได้แล้วชิ้นนึงไปขายที่อื่นต่อไปเลยฟิวขายดีเนาะขนมรังผึ้งไหมคะอันละ10บาทจ้าอันละ10บาทจ้าเอาอันนึงค่ะเอาอันนึงเอาอันนึงนะคะ10บาทค่ะฟิวเก็บตังค์ลูกทอนตังค์ด้วยทำเองป่ะเนี่ยทำเองค่ะโอ้ท่าทางจะอร่อยอร่อยแน่นอนค่ะครับมีป่ะตังค์ทอนเนี่ยมีค่ะอยู่กับแม่ค้าอ่ะนี่ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมกินแล้วนะกินเลยค่ะแม่ขายดีนะเนี่ยขายได้ทั้ง2ชิ้นแล้วใช่น้องฟิวรีบไปขายเร็วใช่ค่ะมีหลายไส้นะคะอร่อยค่ะคุณลุงแม่คะซื้อไหมคะชิ้นละ10บาทค่ะเอากี่ชิ้นนี่คะเอา4ชิ้นนี่แหละโอ้4ชิ้นเลยเหรอคะ4ชิ้น40ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยน้องฟิวจะหมดแล้วลูกฟิวได้40แล้วไปขายที่อื่นต่อลูกไปแม่ขอบคุณค่ะแม่มันต้องลงทุนสบายได้กำไรเพียบใช่แล้วน้องฟิลแบบนี้แม่ชอบขนมตังค์ไหมคะครับผมอันเท่าไหร่ครับ10บาทค่ะขนมมา2อันครับได้เลยค่ะแป๊บนึงนะคะได้ค่ะ20ค่ะครับผมทานให้อร่อยนะคะแม่ดีจังเลยอ่ะได้มาตั้ง20แน่ใช่แล้วน้องฟิลไปขายต่อใกล้หมดแล้วด้วยสวัสดีค่ะซื้อขนมไหมคะขนมรังผึ้งค่ะชิ้นละ10บาทจ้าได้เลยค่ะเอากี่ชิ้นคะเอา
เอามา2ชิ้นค่ะได้ค่ะนี่ค่ะ20บาทค่ะค่ะขายดีเหมือนกันนะน้องฟิวจะหมดแล้วเหลือกี่ชิ้นเองเนี่ยขอบคุณนะคะน้องฟิวขายที่อื่นต่อขอบคุณค่ะฟิวไปขายฝั่งนู้นกันนะลูกปะไปแม่คนเยอะด้วยขนมลังผึ้งมาค่ะเท่าไหร่10บาทค่ะ10บาทมา3อันลังผึ้งเหรอใช่ๆเกียร์เพราะว่า30บาทค่ะแล้วพี่เจี๊ยบเอากี่อันเจี๊ยบเอาอีก3อันก็หมดพอดี4อันพี่เจี๊ยบนั่นน่ะ4อันไปแล้วเจี๊ยบนั่นนะครับเอาหมดหมดเลย4อันได้ค่ะอันนี้4อันลูกหมดพอดีเลยค่ะไปโอ้โหนี่ค่ะ4อันค่ะขอบคุณนะคะขายหมดแล้วเย้แล้วเอาไปใช้แล้วแม่วันนี้ขายได้เท่าไหร่อ่ะได้ต้อง180แน่น้องฟิวอุ๊ยได้เยอะเหมือนกันนะแม่ไม่ต้องลงทุนนี่นะลูกวันนี้อยากกินอะไรอยากกินข้าวผัดอ่ะแม่ข้าวผัดทะเลมั้ยได้แม่เพิ่มไข่เจียวด้วยได้วันนี้แม่จัดให้ไม่ต้องลงทุนสักบาทได้ตังค์มาฟรีๆลูกใช่แม่โอ๊ยแม่วิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องลงทุนแค่ไปหลอกเขาแล้วก็เอาของมาขายเอาของเขามาดื้อๆเลยนะลูกเนาะใช่แม่สบายเลยวิ่งเหนื่อยเลยเราบ้าหรือไงน่ะมาหลอกเราเพราะบ้านเราไฟไหม้ว่างนักหรือไงเนี่ยอ้าวขนมเราไปไหนหมดเนี่ยสองแม่ลูกนั่นน่ะหลอกเราว่าบ้านเราไฟไหม้แล้วแถมเอาขนมเราไปอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่มันมิจฉาชีพชัดเลยนะเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยถ้าเจอนะจะแจ้งตำรวจจับให้เข็ดเลยทั้งสองแม่ลูกเลยเนี่ยคงจะไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวเราต้องเดินตามหาเจอให้ได้เลยเนี่ยไปแจ้งตำรวจจับให้อยู่นี่กันเองไหนเมื่อกี้บอกว่าบ้านฉันไฟไหม้ไงเฮ้ยแม่เขาเจอเราแล้วอ่ะฟิวทำไงดีอ่ะลูกไม่รู้เหมือนกันนะแม่พี่แล้วไหนเมื่อกี้บอกว่าบ้านหนูอ่ะไฟไหม้ไงก็ในข่าวมันบอกมาอย่างนั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่พี่หนูดูตามในข่าวเขาบอกว่าไฟไหม้ซอย8ก็บ้านพี่อ่ะก็อยู่ซอย8ไม่เห็นมีไฟไหม้เลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่หนูแค่ซอย8อ่ะก็นึกว่าเป็นซอยบ้านเราโอเคไฟไม่ไหม้บ้านหนูอ่ะก็ดีแล้วค่ะแต่ถ่ายขนมเนี่ยยกมาทำไมกันแม่เอาไงดีอะถ้าเราบอกว่าเอาของเขาไปขายอะโดนตำรวจจับแน่เลยลูกแม่งั้นเราบอกพี่เขาอย่างนี้ดีกว่าว่าเราอะเอามาช่วยพี่เขาขายฉันได้ได้น้องฟิวพอดีพวกหนูเห็นพี่ไปนั้นก็เลยยกออกมาช่วยขายใช่พี่คะนี่ค่ะเงินทั้งหมดหนูก็นึกว่าบ้านพี่ไฟไหม้ก็เลยยกออกมาช่วยขายใช่เราคืนเลยแล้วกันค่ะแล้วไปพี่ก็นึกว่าเป็นพวกมิจฉาชีพเมื่อกี้ว่าจะแจ้งตำรวจมาแล้วนะเนี่ยไม่ต้องแจ้งหรอกค่ะพวกเราหวังดีจริงๆใช่ค่ะถ่ายให้หมดเลยเห็นไหมแป๊บเดียวเองไปฟิวกลับบ้านไปแม่มันใช่เหรอเราก็นึกว่าเป็นพวกมิจฉาชีพแต่ก็ดีเหมือนกันเราจะได้กลับบ้านเร็วๆโอ้แม่ค่ะมาตั้งนานเหนื่อยไม่ได้สักบาทเลยอ่ะใช่เหนื่อยฟรีเลยลูกใช่แม่ไปซื้อมาม่าเอ้าตังค์อยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะลูกแม่ให้เขาไปหมดแล้วเอาแม่เราให้พี่เขาทำไมอ่ะหายแล้วทีนี้โอ้มาม่าก็ไม่ได้กินสงสัยกินน่าจะน้ำเปล่าแล้วแม่ไปกลับบ้านเลยเหนื่อยฟรีคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยไม่ควรไปหลอกหรือว่าโกงใครนะคะมันไม่ดีค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย